โอ้โหตัวละกี่โลพี่เนี่ยห้าโลได้มั้ยห้าโลได้โอ้โหสุดยอดสี่โลสี่โลนะนี่ปลาเบ็ดนะครับผมปลาเบ็ดปลาเบ็ดนู้มาค่ายทีนี้แล้วโอ้สุดยอดเลยนี่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 แล่แล่แล่โอ้นี่ครับนี่เอามาดู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 นี่โอ้สุดยอดนี่เดี๋ยวเราจะต้องมาทำปลาเค็มพวกนี้ใช่ไหมเออ1.4 อันนี้1กิโลได้ตัวนั้นเนาะตัวนี้อ๋อนี่2โล2ตัวนี้2โล2อันนี้โล61.7โลแม่1.6เฮ้ยยังก่อนก็มันขายปลาอยู่มาขอตังค์กินขนมตอนนี้ได้ไง4โลขอตังค์อะไรอ่ะตัวนี้4โลเหรอโอ้สุดยอดนี่ปลาเบ็ดนะเนี่ยเบ็ดตกเลยเหรออ่าเบ็ดตกโอ้นึกว่าเบ็ดลาแบบไปวางไปเรือเลยครับเนี่ยไต่เรือเลยนี่ไต่เรือเลยเบ็ดตกด้วยละด้วยโอ้ยลอยทุนด้วยพร้อมไม่ทุนด้วยวันนี้ถือว่าโชคดีไหมถ้าขายได้ขนาดนี้น็อกไหมยังปกติได้มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกวันก็บางทีก็ไม่ได้เลยอ่าจริงอ่ะอ่าบางทีก็ไม่ได้นี่นี่นี่ชาวเรือบางตะพานนะบางพันน้อยบางพานแถวนี้ตัวนี้ห่อรู้ใช้ตะช่างดิจิตอลห้าเป๊ะเลยโอ้ตัวนี้ห้าโลใหญ่สุดไหมนะคะดูนะนี่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยอ้วนนะอ้วนนะอันนี้4โลอันนี้3โล3 3โล3ครับครับลึกเอ็นมุ่งเล็กนั่นนะคัดดูเอ็นมุ่งเนี่ยนั่นนั่นโอ้มีขาดด้วยอ่ะโอ้นี่ๆใช้เบ็ดแบบนี้เลยนี่พานเบ็ดจริงๆนะนี่ไม่ใช่แบบนี่ๆๆใช้เบ็ดแบบนี้โอ้โหดูดิเต็มดูเอ็นมั้งอ่ะอืมเบอร์อะไรอ่ะเนี่ยโอ้ยนี่มีดูเอ็นมุ่งนี่เอ็นมุ่งตกนี่ดูเส้นโอ้เส้นไม่ใหญ่นะครับแต่ลากแต่ลากได้ขนาดตัวขนาดนี้เนาะ5โล6โลอย่างงี้เนาะแต่เบ็ดละใหญ่หน่อยเบ็ดละอ๋อลากนี่คือเอาเรือไปแล้วก็ลากไปเรื่อยๆมันโฉบเองอีซี่มาโฉบนี่ครับพรานเบ็ดจริงๆนะยอดแล้วทำมากี่ปีแล้วครับพี่มา2ปีเลย2ปีเอา2ปีนี่ถือว่าโอเคนะถือว่ายังไม่นานแต่ว่าเออได้เยอะขนาดนี้นะเวลามาขายทีก็ได้หลายตังค์นะได้เยอะพอสมควรนะนี่บางวันก็ไม่ได้พูดจริงอ่ะไม่เป็นไรก็วันนี้ถือว่าโชคดีวันนี้ถือว่าโชคดีบางวันก็มันไม่ได้ไงมันอยู่ที่น้ำที่ลมอยู่ที่น้ำที่ลมนะวันนี้ถือว่าโชคดีมาขายให้กับเดินไงน้ำเดินนะมาขายให้กับแพรแม่พันจิตนะตรงนี้นะครับนี่สุดยอดนะปลาอินทรีสดๆนะว้าวสุดยอด